This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ไอ้ที่บอกปลากระพงกินปลาหมอควางดำเนี่ยกินได้ระดับไหนพื้นที่เท่าไหร่สัดส่วนต้องปล่อยกี่ตัวต่อพื้นที่อันนี้ไม่มีคนทำวิจัยนะเพราะว่าเราเพิ่งมาเจอว่าไอ้ปลากระพงเนี่ยเป็นนักล่าจริงแต่เราไม่รู้ว่านักล่าเนี่ยจะกินได้ทันไหมกับปลาหมอควางดำ มุ้นปลาหมอควางดำมีสักหมื่นตัวเนี่ยปล่อยว่าพงไปพันตัวเนี่ยมันสู้กันไหวไหมแล้วปลาหมอคางดำก็มีหลายไซส์ไอ้ประเภทไซส์ใหญ่เนี่ย8นิ้วเนี่ยมันจะสู้กันยังไงอันนี้อยากจะให้เคลียร์กับสังคมให้ชัดเจนว่าต้นตอมาจากไหนแก้ปัญหากันยังไงจะต้องร่วมมือยังไงเพราะนั้นบริษัทก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ประมงยิ่งเป็นจำเลยที่หนึ่งตอนนี้นะเพราะทุกเรื่องไม่มีความชัดเจนเลยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของเอเลี่ยนสปีชีส์นะคะปลาหมอคางดำนะคะที่เป็นกระแสกันอยู่ตอนนี้เนาะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็มันมีที่มาที่ไปยังไงมีผลกระทบอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวเราคุยกับศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.สหพรจิตตปาลพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะคุยกันเรื่องของเป็นกระแสกันตอนนี้เลยนะคะถึงเรื่องของปลาหมอคางดำมาทำความเข้าใจกันหน่อยรู้จักกันหน่อยถึงที่มาที่ไปเพราะว่ายังงงๆอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆมันเป็นกระแสทั้งที่จริงๆแล้วเคยได้ยินมาว่าก่อนหน้านี้มีการนำเข้ามาเพื่อทดลองอะไรกันไปบ้างแล้วแต่ว่าเอ๊ะอยู่ๆทำไมมีกระแสกันในช่วงเวลานี้ค่ะอาจารย์ก็พอดีปลาหมอคางดำเนี่ยถ้าพูดจริงถ้าพูดถึงแค่ปลาหมอเนี่ยเราคงรู้จักกันดีเพราะว่าปลาหมอเนี่ยเป็นปลาพื้นที่ของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแต่พอว่ามีคำว่าปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษขึ้นมาเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศทางแถบเอเชียพวกนี้มามีถิ่นฐานเนี่ยมาอยู่แถบแอฟริกานะครับมีการกระจายอยู่ตั้งแต่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็มีการกระจายอยู่ในหลายประเทศทางแอฟริกานะครับก็มีการนำเข้ามานะครับเพราะว่าเขาคิดว่าลักษณะของปลาหมอคางดำเนี่ยมีอะไรพิเศษคือมันแพร่พันธุ์ได้เร็วให้ลูกได้เยอะอะไรพวกนี้เขาคงอาจจะคิดว่านำมาเพื่อวิจัยเพื่อพัฒนาปลาหมอในประเทศไทย อะไรทำนองนี้ป่ะครับผมไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์ตั้งแต่แรกหรือว่าจะทำไปในรูปของลักษณะของการขยายพันธุ์อื่นๆที่เราเคยพบว่ามีการนำพวกปลาหลายชนิดต่างๆประเทศเอามาขยายพันธุ์ในประเทศไทยครับค่ะอันนี้ก็แบบว่าที่มาที่ไปเล็กๆที่ว่าเราไม่รู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงในขั้นตอนแรกนะแต่ว่าตอนนี้มันอยู่กับเรามานานหลายปีแล้วใช่ไหมคะอาจารย์แล้วมันก็สามารถที่จะแพร่ขยายพันธุ์ได้อีกต่างหากด้วยอาจารย์ปลาหมอคางดำเนี่ยเขาสามารถอาศัยอยู่ได้ตรงจุดไหนบ้างน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มหรือว่าแบบต้องเป็นดินโคลนหรืออะไรที่อยู่อาศัยพื้นถิ่นของเขาจริงๆต้องอยู่ตรงไหนอะคะคือความจริงเนี่ยปลาหมอเนี่ยในตระกูลปลาหมอจริงๆเขาก็เป็นปลาที่ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีนะครับแต่ปลาหมอคางดำเนี่ยพิเศษก็คือเขาเป็นปลาที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีนะครับทนกับความเค็มของน้ำได้สูงนะครับแล้วก็เขากินได้ทั้งพืชสัตว์หรือซากสิ่งมีชีวิตย่อยอาหารได้ดีเราสังเกตว่ามีรายงานเรื่องลำไส้เขานี่ยาวมากนะครับแต่ว่าเขาต้องกินอาหารได้จำนวนมากๆนะครับแล้วก็เขาอยู่ได้ทุกน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มน้ำเค็มนี่ก็มีรายงานอยู่เพียงแต่ว่ามันคงไม่ได้ไปถึงกลางทะเลพวกนั้นนะครับเพราะว่าวันนั้นมันจะเป็นแหล่งแม้ว่าจะอยู่แถบชายทะเลในเขตที่ปนกันระหว่างน้ำจืดกับน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำเค็มบ้างอะไรพวกนี้เพราะนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างทนทานต่อสภาพล้อมได้สูงนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นข้อพิเศษของปลาทางแถบแอฟริกานะครับเพราะว่าแอฟริกาจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมก็จะแห้งแล้งเพราะนั้นก็จะมีแหล่งน้ำไม่มากเพราะนั้นปลาที่จะอยู่รอดได้เนี่ยคือจะต้องทนจริงๆนะครับทั้งอุณหภูมิทั้งลักษณะของน้ำที่ไม่ใช่เป็นน้ำปกติอาจจะกึ่งน้ำเน่าได้ซ้ำไปก็ยังสามารถจะมีชีวิตรอดอยู่ได้นะครับโอ้แล้วถ้าเกิดเป็นน้ำที่แบบว่าน้ำใสน้ำดิหรืออะไรอย่างเงี้ยปกตินี่คือแบบว่าก็ยิ่งสบายเลย
ถึงแม้ว่าจะใช่ครับยิ่งสบายใหญ่เลยเพราะนั้นมอน้ำนิ่งน้ำใสสะอาดในพวกนี้เขาก็จะแพร่พันธุ์ได้เยอะนะครับเขาบอกว่าปลาหมอคางน้ำเพศเมีย1ตัวมีไข่ประมาณ 50-300 ฟองนะครับใช้เวลาตั้งท้องมี22วันนะครับแล้วก็ฟักไข่ในปากเพศผู้เพราะนั้นเนี่ยตัวผู้จะอมไข่แล้วก็อมตัวอ่อนอมลูกเอาไว้แล้วค่อยปล่อยออกมาเพราะนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีอัตราการอยู่รอดนี่สูงมากค่ะนะครับแม้กระทั่ง อยู่ในพื้นที่แห้งแล้งที่เขาบอกว่าถึงแม้จะแห้งแล้งไปแต่ว่ามันก็ยังอยู่ได้เอ๊ะไม่รู้มันอยู่ยังไงคะอาจารย์แล้วพอมีน้ำเข้ามาเติมปุ๊บมันก็สามารถกลับมามีชีวิตได้มันแห้งขนาดนั้นมันยังอยู่ได้ยังไงคะคือมันไม่ได้ถึงกับแห้งแบบเป็น dry เลยเป็นแห้งแล้งเลยแต่ว่ามันจะเป็นแบบน้ำคลุกคลิกอะฮะที่ว่ากึ่งกึ่งเปียกกึ่งแห้งอะไรพวกนี้แต่ว่าเขาก็จะเหมือนกับหมกตัวอยู่เพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยอยู่รอดได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นคือถ้าอยู่ถ้าน้ำแบบนี้ปลาอื่นนี่จะตายหมดนะครับจะไม่สามารถอยู่รอดได้แต่ปลาหมอข้างดำนี่ยังอยู่ได้เพราะนั้นก็เป็นที่มาว่าทำไมพอช่วงหน้าแล้งน้ำแห้งมากๆก็ยังพอเห็นได้บ้างนะครับแต่พอน้ำมาปั๊บคราวนี้มันเพิ่มจำนวนและขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะนั้นก็เป็นปลาที่เขาใช้โอกาสในช่วงที่มีการเปลี่ยนน้ำเหมือนกับเขาก็รอเวลาอยู่นะครับพอมีน้ำเข้ามาเยอะขึ้นเขาก็แพร่พันธุ์ได้มากขึ้นแล้วก็สามารถจะทำให้เกิดการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วครับโอ้โหแสดงว่าเขาก็คือด้วยความที่ทนทานแล้วพอมาเจอแบบบ้านเราเนี่ยคือไม่ได้แห้งแล้งเท่าทางแถบแอฟริกาเขาก็ยิ่งอยู่ได้สบายเลยเพราะปรับตัวได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาตรงเรื่องนี้ก็พอใช่ฮะเพราะว่ายิ่งบ้านเราเนี่ยผมว่าเราน้ำดีตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็อากาศบ้านเราเนี่ยก็คล้ายๆกับที่ทางแถบแอฟริกานะครับก็คือร้อนชื้นเป็นหลักเพราะนั้นเนี่ยเขามาอยู่เมืองไทยเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ได้สบายมากแล้วก็สามารถจะเจริญแพร่พันธุ์ได้อย่างชนิดเขาเรียกอันลิมิเต็ดเลยไม่มีข้อจำกัดเลยครับค่ะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายสำหรับสัตว์เขาเรียกอะไรสัตว์น้ำพื้นถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่ด้วยใช่ไหมเขาไปทำให้เกิดปัญหายังไงบ้างคะปลาหมอคางดำเนี่ยค่ะใช่ครับเพราะว่าเวลาที่สัตว์พื้นที่นะครับที่เป็นพวกปลามือพื้นเมืองเนี่ยที่มีลูกมีอะไรไข่เนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นอาหารของไอ้พวกปลาหมอคางดำหมดเพราะนั้นผ่านไปในเวลาไม่กี่เดือนไม่กี่ปีเนี่ยมันสามารถจะเข้าไปทดแทนปลาพื้นเมืองได้ทั้งหมดเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเพราะว่าในแหล่งน้ำบางอย่างเนี่ยปลาพื้นเมืองแทบจะหาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าปลาหมอคางดำเนี่ยจะกินทุกอย่างนะครับที่อยู่โดยรอบนะครับเพราะนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศนะครับเพราะว่าความจริงปลาหลากหลายชนิดเนี่ยมันมีผลต่อระบบนิเวศนะครับเพราะว่าปลาบางชนิดเนี่ยทำให้เกิดการความสมดุลของระบบนิเวศในสภาพแวดล้อมทำให้ไม่เกิดปัญหาเรื่องการตกค้างของไอ้พวกสารบางอย่างหรือการที่มันเกิดการแพร่กระจายตัวของปลาบางชนิดอะไรพวกนี้นะครับนี่พอไม่มีปลาพื้นเมืองอยู่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นก็เรียกเป็นแฮบิแทตหรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาหมอคางดำขนาดใหญ่ซึ่งมันก็จะแพร่ไปตามระยะทางของแม่น้ำลำคลองที่เชื่อมต่อกันเพราะนั้นถ้ามาไปขังอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแหล่งที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะที่ตามข่าวจะเห็นว่าเขตอภัยทานตามวัดในตอนนี้มีแต่ปลาหมอคางดำหมดเลยนะครับซึ่งอันตรายมากเพราะว่ามันไปหลบอยู่ในจุดที่ไม่มีใครจับนะเพราะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้เลยต้องมีออกก็เรียกว่าเหมือนกับประกาศขออนุญาตจับปลาในเขตอภัยทานเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะกำจัดไม่ได้เลยเพราะตอนนั้นจะเป็นแหล่งใหญ่มากนะที่ปลาอยู่อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่มีใครมารบกวนนะครับค่ะโอ้โหเขากินได้ทั้งได้ทุกอย่างแล้วก็อยู่ได้แม้กระทั่งถึงแม้จะแล้งหน่อยแต่ก็ยังคลุกคลิกมีน้ำคลุกคลิกอยู่ได้ทุกสภาวะของน้ำอีกต่างหากด้วยแล้วก็เห็นว่ามีการผสมพันธุ์ได้ตลอดทุกฤดูกาลอีกต่างหากด้วยใช่ครับเพราะว่ามันผสมทุกๆ22วันเพราะนั้นมันก็จะค่อนข้างไวที่ว่าในช่วงที่เขาแพร่พันธุ์เนี่ยพออายุถึงเวลาเขาผสมได้เขาก็จะสามารถจะไข่นะครับแล้วก็ตัวผู้ก็จะอมไข่แล้วตัวผู้ก็จะเป็นคนเลี้ยงจนถึงตัวอ่อนแล้วก็ปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นจำนวนที่มันรอดมันก็จะเยอะกว่าปลาสายพันธุ์อื่นค่ะคือปลาอมไข่นี่มีอยู่หลายสายพันธุ์นะฮะอย่างปลาหมอปลานิล
นี่ก็อมไข่ทีนี้แต่ว่าตัวที่พูดถึงมาบอกห้องดำเนี่ยใช้ตัวผู้นะครับปนินเนี่ยใช้ตัวเมียอมเพราะนั้นเนี่ยบางทีเราจะเห็นภาพว่าตัวผู้มันดุกว่าเพราะนั้นโอกาสที่มันจะอยู่รอดเนี่ยอยู่ในระบบได้มากกว่าเพราะนั้นเวลาที่มันเป็นตัวอ่อนแล้วปล่อยออกมาเนี่ยมันก็จะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วแล้วปลาอื่นเนี่ยในสัดส่วนที่มันเทียบกันไม่ได้เลยเพราะปลาหมอคางดำอาจจะรอดเยอะนะครับปลาอื่นเนี่ยกลายเป็นอาหารของปลาหมอคางดำไปหมดนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการเสียสมดุลของสภาพแวดล้อมนะครับในแหล่งน้ำทั่วประเทศเลยตอนนี้ที่ระบาดมากๆก็จะอยู่ที่ภาคกลางแล้วก็เห็นข่าวว่าลงไปภาคใต้นะเพชรบุรีอะไรพวกนี้ก็เจอปัญหาแล้วนะครับเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเฝ้าติดตามดีๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องใช้วิธีการแบบในภาพรวมนะครับเหมือนระบาดวิทยาของโรคบางอย่างซึ่งต้องวางแผนในแง่ของการควบคุมความเสียหายแล้วก็ควบคุมจำนวนให้ได้ภายในระยะเวลานะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะลุกลามไปทั่วทั้งประเทศซึ่งทำให้เกิดความเสียหายในภาพรวมอย่างมากครับค่ะอาจารย์แล้วเรามารู้ได้ยังไงคะว่าตอนนี้ปรากฏไม่ใช่ปลาหมอหางคางดำเนี่ยเขามีปัญหากับระบบนิเวศเราแล้วก็คือเกิดจากการที่ชาวประมงไปจับแล้วไปเจอแต่ปลาหมอคางดำอย่างนี้หรือเปล่าคะคือความจริงตอนนี้ระบบนิเวศของประเทศไทยนี่ผมว่าเริ่มได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้ก็ในเขตที่มีการระบาดมากๆอย่างภาคกลางสมุทรสาครอะไรพวกนี้เราก็จะเห็นภาพว่าเขาเกษตรกรเนี่ยเลี้ยงอะไรไม่ได้เลยเห็นฟาร์มกุ้งมาบ่นว่าเอากุ้งลงเสร็จพอสุดท้ายจะจับกลายเป็นปลาหมอคางดำหมดก็คือปลาหมอคางดำกินลูกกุ้งหมดนะครับหรือในเขตที่เขาเลี้ยงปลาที่อยู่ในบ่อพวกนี้แล้วก็มีการพักน้ำถ้ามีอะไรทำให้เกิดการกระจายตัวของปลาหมอคางดำเข้ามาในบ่อก็ได้เพราะสักพักเดียวปลาที่เลี้ยงไว้ก็หายหมดนะครับก็เป็นส่วนของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเวลาที่ปลาหมอคางดำมันก็เรียกโดมิเนตหรือว่ามีจำนวนประชากรเพิ่มผิดปกตินะครับทำให้ระบบนิเวศนี่เสียไปปลาอื่นที่เราเคยเห็นก็จะไม่เห็นเพราะนั้นพวกปลาไทยโบราณปลาอื่นพวกนี้เราจะไม่เจอในสภาพแวดล้อมอีกนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่เราคงต้องให้ความสำคัญอย่างมากนะเพราะว่านี่มันทำลายระบบนิเวศแล้วก็ทำลายระบบสภาพแวดล้อมของปลาพื้นเมืองของประเทศไทยครับค่ะซึ่งมันทำให้คนที่ทำอาชีพประมงเนี่ยมันต้องกลายเป็นว่าอ่ะในเมื่อหาปลาโดยปกติตามธรรมชาติไม่ได้แล้วอย่างที่เคยหาได้เนี่ยกลายเป็นว่าทุกวันนี้มาจับได้แต่เจอปลาหมอคางดำแบบนี้ค่ะอาจารย์แล้วนี้คือเขาต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตไหมคะหรือว่าเขาต้องไปเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงระบบปิดนะคะอาจารย์ครับก็สำหรับเกษตรกรที่จับปลาตามแหล่งน้ำนะครับอันนี้คงไปเปลี่ยนได้ยากเพราะว่าเกษตรกรพวกนี้บางทีก็เป็นชาวบ้านนะครับเขาก็หาเป็นอาชีพเสริมนะครับก็คือจับปลาได้ปลาเสร็จก็ไปขายตลาดก็เป็นปลาพื้นเมืองปลาพื้นที่นะครับพวกนั้นก็จะมีราคาค่อนข้างดีเพราะมีเป็นปลาที่คนอยากทานแต่ถ้าเกิดจับแต่ปลาหมอคางดำไปขายนี่คงขายยากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนไม่ชอบนะครับเพราะว่าเนื่องจากเนื้อน้อยส่วนกระดูกส่วนโครงเลยเขาค่อนข้างแข็งแล้วก็คือแม้จะมีคนพยายามทำเมนูต่างออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเมนูตามธรรมชาติที่ชาวบ้านก็ไม่ทำกันอยู่แล้วนะฮะแต่ที่ทำมาให้ทำต่อให้เป็นเชฟขนาดไหนมาเนี่ยชาวบ้านก็กินได้แค่ปังเก่งกับปลาทอดหรือไม่ก็เป็นปลาอะไรพวกทำเป็นปลาย่างปลาอะไรที่เป็นแข็งๆนี่ก็ต้องกินโดยตรงเพราะนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะมาปรุงได้แบบที่ชาวบ้านในกรุงเทพได้รับประทานกันเพราะนั้นเนี่ยคนที่จับปลาทำตามธรรมชาติเองอันนี้ก็จะฝืดเคืองมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยต้องไปทำอย่างอื่นแทนเพราะว่าเนื่องจากปลาหมอคางดำเนี่ยถึงแม้ว่าจับมาได้ราคาไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้ถ้าเกิดรัฐบาลรับซื้อก็อาจจะอยู่ได้สักระยะหนึ่งจนกว่าจะหมดไปนะครับทีนี้เรายังไม่รู้ว่าสถานการณ์อันนี้มันจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงเพราะนั้นเนี่ยคนที่หากินกับวิธีการจับปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาตินี่อาจจะต้องประสบปัญหาอีกระยะหนึ่งก็อาจจะทำให้คนจับปลาจากธรรมชาติหมดอาชีพนะครับแล้วก็คนเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติก็ต้องเปลี่ยนไปเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นระบบของบริษัทมากกว่าที่จะเป็นระบบตามวัฒนธรรมของประเทศไทยนะตามประเพณีเราจบเราก็ใช้เบ็ดธรรมดาลอยเรือตกกุ้งตกปลาได้เสร็จก็ไปขายตลาดนะครับก็เอามาเลี้ยงครอบครัวพวกนี้ครับซึ่งมันก็มีผลกระทบไม่แค่ต่อเรื่องของสภาพแวดล้อมวิถีของทางของสัตว์น้ำแต่ว่ามันก็มีเรื่องของอาชีพ
ของคนด้วยเหมือนกันที่มันมีผลกระทบแล้วอย่างนี้จะแก้ปัญหาได้ยังไงคะอาจารย์ฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าความจริงเนี่ยอันนี้มันต้องเป็นอย่างที่บอกคือต้องเป็นวาระแห่งชาติเพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องสแกนพื้นที่แหล่งน้ำทั้งประเทศใหม่ซึ่งอันนี้ผมไม่เห็นภาพว่าเขาจะทำนะเพราะว่าเขาพูดแต่ว่าเขาจะทำที่นู่นที่นี่แต่ว่ามันต้องคุมด้วยระบบเหมือนกับโรคระบาดอะแต่เราไม่ใช้วิธีนี้มาคุมเป็นระบบที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะแก้ปัญหายากเพราะว่ามันจะไปซ่อนอยู่ในแหล่งน้ำเล็กๆซึ่งเวลามันซ่อนปัญหาเนี่ยสักพักนึงเดี๋ยวมันก็จะกลับมาหาเราอีกเพราะนั้นความจริงคือตอนนี้เป็นการวางพื้นฐานใหม่ที่จะต้องกรมประมงจะต้องดำเนินการให้ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะไม่มีทางแก้ปัญหาได้เลยเพราะว่าแหล่งน้ำในไทยมีเยอะมากเป็นหมื่นเป็นแสนจุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกจังหวัดต้องร่วมมือกันและทำพร้อมกันนะครับแล้วก็สแกนพื้นที่โดยละเอียดว่าจะทำวิธีไหนที่จะทำให้ปลาหมอคางดำลดลงไปให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้ระบบนิเวศหรือระบบสภาพแวดล้อมประเทศไทยในกลับคืนมาเพราะมันคงไม่ได้ 100% หรอกฮะเพราะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่จะทำให้ได้มากที่สุดทีนี้เราก็คงต้องไปดูแหล่งน้ำขนาดใหญ่ตามแม่น้ำลำคลองที่มีพื้นที่จำนวนมากนะครับซึ่งอันนี้ต้องทำก่อนแล้วก็มันจะมีแหล่งน้ำเล็กๆที่ซ่อนอยู่ซึ่งมันก็จะผูกพันกับแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทีนี้ปัญหาคือเราไม่ได้มีการคิดในระบบภาพรวมเพราะนั้นในการวางแผนเนี่ยเราอาจจะทำที่จังหวัดหนึ่งแต่จังหวัดหนึ่งไม่มีการสำรวจมันก็ไม่รู้มีไม่มีเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่มันอาจจะไปซ่อนอยู่ในบางจังหวัดได้ถึงบอกว่าเนี่ยมันต้องเป็นวาระแห่งชาติเพราะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในแง่ของการที่จะลงไปแล้วก็วางแผนระยะยาวเลยว่าในระยะ3เดือน6เดือนหรือปีเนี่ยต้องการเห็นภาพอะไรนะครับต้องการกำจัดให้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ที่อยากจะฝากให้ทางฝั่งรัฐบาลคิดในภาพรวมนะครับไม่ได้มาแก้ทีละจังหวัดเพราะว่าถ้าแก้ตามจุดตามอะไรพวกนี้ไม่เวิร์กหรอกฮะเพราะว่าพวกปลาเนี่ยมันอยู่ตามแหล่งน้ำหมดมันรอเวลาให้เฉยเวลาแหล่งน้ำขนาดใหญ่หมดไปแหล่งน้ำขนาดเล็กก็ส่งปลากลับเข้าไปอยู่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ต่อได้เพราะว่ามันเราไม่ได้กำจัดรอดได้ 100% แต่ทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันในแง่ของการทำให้เกิดภาพตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นภาพการระบาดทางภาคอีสานนะฮะเราเห็นภาพว่าเกิดขึ้นที่ภาคกลางกับลงจากข้อลงไปทางภาคใต้ละเพราะนั้นทางเหนือทางอีสานเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันปลอดจริงหรือเปล่าตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องสำรวจใหม่นะว่าเราไม่พื้นที่แหล่งน้ำไหนที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ต้องมีมาตรการป้องกันแล้วก็ควบคุมอย่างชัดเจนนะครับโอ้โหฟังดูแล้วมันดูเหมือนจะยากค่ะอาจารย์เพราะว่าคือมันมีการระบาดมาตั้งกี่ปีแล้วอะนับเป็น10ปีได้แล้วมั้งคะอาจารย์แต่ว่าปัญหาเราเพิ่งมาแบบจะมาแก้ตอนนี้แล้วก็คือแค่การไปจับมาขายมากินมาแบบสารพัดสารในเมนูต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะทันนะคะอาจารย์แล้วไหนจะแบบว่าก็ดูระยะสั้นเนี่ยค่อนข้างความหวังน้อยเพราะว่าดูแล้วผมว่าจะเป็นไฟไม่ฟางอีกแบบทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นสักพักหนึ่งคนก็จะลืมแล้วก็ปรับตัวได้ว่าเออเรามีปลาหมอคางดำแล้วล่ะนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยนะซึ่งอันเนี้ยผมก็ไม่รู้กันว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยใช้ความสำคัญว่าน้อยแค่ไหนนะครับคือทางมหาลัยเนี่ยก็พร้อมช่วยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องมีลีดเดอร์ของหน่วยงานของรัฐเนี่ยที่มีอำนาจตามกฎหมายนะครับเป็นผู้นำในแง่ของการวางแผนคือความจริงเนี่ยถ้าคิดไม่ออกก็มาปรึกษากันได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องประเภทต่างคนต่างทำแล้วมันไม่เกิดประโยชน์และอีกอย่างนึงผมยังไม่เคยเห็นหัวข้อนี้อยู่ในหัวข้อวิจัยของวช.นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันก็แปลกเพราะว่าความจริงเนี่ยมันควรจะเป็นหัวข้อถ้าเป็นฮอตอิชชูจริงควรจะเป็นข้อหลักที่เราต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับหมอคางดำในประเทศไทยว่าตอนนี้เห็นยังมีข่าวว่ายังถกกันอยู่เลยว่าตกลงเนี่ยไข่มันจะอยู่รอดไหมถ้าเอามาวางเนี่ยระหว่างที่บดีกับคนให้กาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเรายังไม่มีข้อมูลงานวิจัยจากปลาหมอคางดำออกมาเพื่อยืนยันเลยว่าไลฟ์ไซเคิลมันมีไลฟ์ไซเคิลเท่าไหร่แล้วอายุของไข่ที่ว่าอยู่รอดได้เป็นเดือน2เดือนเปลี่ยนน้ำแล้วปล่อยแห้งแล้วก็ยังกลับมาระบาดอีกมันจริงหรือเปล่าพวกนี้มันเป็นอะไรที่ต้องพรูฟต้องมีงานวิจัยเข้าไปศึกษาเยอะครับเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดนะครับแล้วงานวิจัยวิธีการควบคุมด้วยครับซึ่งงานวิจัยหนึ่งนี้กูไม่ได้ใช้เวลาแค่สัปดาห์หรืออะไรเงี้ยก็เป็นปีนะครับใช่หกเดือนปีต้องมีอย่างน้อยคือนี่มันคงไม่ทันกันแต่ว่ามันก็ต้องทำควบคู่กันไปเพราะเราคิดว่าปลาหมอคางดำไม่ได้กำจัดได้ภายในปี2ปีอยู่แล้วผมว่าเราอาจจะโลเคทให้มันอยู่ในบางจุดให้มันกระทบน้อยสุดได้แต่เราไม่สามารถจะควบไม่สามารถจะกำจัดมันได้ 100% เพราะว่าผมว่าหนองน้ำแหล่งน้ำเนี่ยมีกระจายทั่วประเทศหมด
พราะนั้นเราไม่รู้ว่าตอนนี้มันซุกอยู่ตรงไหนบ้างแล้วมีคนศึกษาแล้วก็สำรวจเป็นเรื่องเป็นราวอย่างว่าแหล่งน้ำไหนที่ปลอดอันนี้อาจจะต้องดูเลยว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้ปลอดเป็นในบางพื้นที่ไหมเราก็เข้าไปแก้ปัญหาในบางพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างหนักตอนนี้ครับค่ะโอ้โหอันนี้ต้องใช้ระยะเวลาความจริงจังในการที่จะแก้ไขปัญหาด้วยนะไม่ใช่แบบว่าโอ้ยเอาแบบว่าเพียงแค่จับไปกินแล้วมันจะหาย มันไม่หมดหรอกอืมเอออาจารย์ก็มีคนเสนออยู่นะคะที่เห็นบอกว่าอะไรนะมีปลากระพงปล่อยไปเดี๋ยวไปกินลูกปลาหมอเองแหละแล้วก็มีปล่อยนาคนะมีใช้สารบางอย่างด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มองว่ายังไงคะเรื่องนี้คือนี่มันเป็นเพียงแค่ไอเดียเฉยทำจริงก็ทำยากนะเพราะว่าอย่างถามจริงว่าไอ้ที่บอกปลากระพงกินปลาหมอควางดำเนี่ยมันกินได้ระดับไหนพื้นที่เท่าไหร่สัดส่วนต้องปล่อยกี่ตัวต่อพื้นที่อันนี้ไม่มีคนทำวิจัยนะเพราะว่าเราเพิ่งมาเจอว่าไอ้ปลากระพงเนี่ยเป็นนักล่าจริงแต่เราไม่รู้ว่านักล่าเนี่ยจะกินได้ทันไหมกับปลาหมอข้างหน้ามุ้นเบลหมอข้างหน้ามีสักหมื่นตัวเนี่ยปล่อยว่าพงไปพันตัวเนี่ยมันสู้คนไหวไหมเพราะมันต้องมีข้อมูลตรงนี้ก่อนว่ามันเราใช้วิธีที่ถูกต้องจริงๆไม่งั้นเราก็จะเสียปลากระพงไปอีกแสนตัวเดี๋ยวที่อาจจะแก้ปัญหาได้เพียงสัก30%อะไรพวกนี้นะครับคือข้อมูลพวกนี้มันต้องมาจากงานวิจัยว่าเรามีปลาอะไรบ้างเป็นทางเลือกที่เราจะใช้ในแง่ของการที่จะลดจำนวนของปลาหมอคางดำนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทางวิชาการช่วยมากกว่าที่จะความรู้สึกเพราะเราคิดว่ามันนักล่าปล่อยไปแสนมันก็คงล่าจนหมดไม่ใช่หรอกเพราะปลากระพงอย่าลืมว่าปลากระพงมันเขาก็มีจุดอ่อนนะครับเพราะเขาไม่ได้อยู่ได้ทุกน้ำที่มันสามารถจะล่าได้แบบเต็มที่นะครับแล้วปลาหมอคางดำก็มีหลายไซส์ไอ้ประเภทไซส์ใหญ่เนี่ย8นิ้วเนี่ยมันจะสู้กันยังไง ไอ้พวกนั้นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์นะมันขยายพันธุ์แล้วมันจะคือกินลูกได้แต่ตัวแพร่พันธุ์มันยังอยู่มันก็กินกันไม่ทันหรอกผมว่านะ เพราะนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องคิดกันให้ดีให้รอบคอบหน่อยว่าบางเรื่องเนี่ยจะต้องใช้งานวิจัยเข้ามาช่วยตอบคำถามว่าวิธีไหนที่วิธีที่เหมาะสมที่สุดซึ่งก็ต้องใช้เวลาผมว่าอย่างน้อยปี2ปีถึงจะได้หรืออย่างที่เขาบอกว่าจะเปลี่ยนเอ็นของโครโมโซมของปลาให้ใส่ลูกผสมที่ปลาหมอคางดำ2N ในธรรมชาติ 4N แล้วจะได้ลูก 3N ที่เป็นหมันอย่างเงี้ยถามว่าเคยมีการทดลองหรือยังเราจะได้สายพันธุ์ปลาหมอคางดำใหม่หรือเปล่าอันนี้คนยิ่งกลัวใหญ่ว่าปลาหมอคางดำสายพันธุ์นี้มันอาจจะเป็นที่เราสร้างขึ้นมาเองเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเพราะว่าเราไม่ต้องการปลาหมอคางดำเลยในประเทศไทยเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจแต่ต้นว่าไอ้พวกนี้ระยะสั้นระยะยาวเนี่ยผมว่าภาครัฐควรจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจนให้กับประชาชนเข้าใจว่าระยะสั้น3-6 เดือนทำอะไรบ้างอ่ะระดมจับก็ทำไปแล้วก็สำรวจทุกแหล่งน้ำอันนี้ทำได้ก่อนเลยนะเพราะประมงมีอยู่ทั่วประเทศนะครับใช้ประมงนะฮะนี่ประมงเนี่ยเป็นแหล่งที่เก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดว่าแหล่งน้ำที่รับผลกระทบจากหมอข้างดามมีอะไรบ้างเราอยากเห็นภาพรวมก่อนตอนนี้ว่าตอนนี้มันระบาดไปเท่าไหร่ตอนนี้เขาบอก16 จังหวัดจะถามว่าจริงหรือเปล่า16 จังหวัดเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ได้ลงทุกแหล่งน้ำเขาไม่ได้ลงในทุกพื้นที่ผมว่าบางที่บางจังหวัดที่เป็นรอยต่อพวกนี้ดูเหมือนจะไม่มีแต่อาจจะมีก็ได้เพราะมันเข้าไปอยู่ในพวกคลองย่อยหรือลำน้ำสาขาอะไรพวกนี้นะครับเขาปลาไปได้ทุกที่นะครับที่น้ำไปถึงเนี่ยปลาไปถึงหมดนะครับค่ะเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าจะทำอันนี้มันต้องมีมาตรการมีระบบที่ชัดเจนที่จะทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประเมินผมในทุกระยะนะครับทำให้คนที่อยู่ในรอบเนี่ยเขาอุ่นใจได้ว่าปัญหาเนี้ยได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็นำไปสู่ผลสำเร็จคือกำจัดได้เกือบหมดเราไม่พูดว่า 100% นะผมว่ามันน่าจะเองเพราะอย่างน้อยเราก็ไม่รู้มีฟาร์มบริษัทไหนยังเลี้ยงอยู่บ้างนะเพราะนั้นก็เราก็ยังเป็นที่สงสัยว่าตกลงเนี่ยเขายังเลี้ยงอยู่หรือว่ามันอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติหมดแล้วนี่คำถามนี่คือคำถามแรกนะว่ายังมีฟาร์มจากบริษัทไหนที่ยังเลี้ยงอันนี้อยู่แต่โดยตั้งใจไม่ตั้งใจเนี่ยยังมีอยู่ไหมถ้ามีอยู่แสดงตัวหน่อยเพราะว่าคือต่อให้เรากำจัดแหล่งน้ำชาติหมดแต่คุณยังเลี้ยงอยู่เนี่ยถึงแม้จะผิดกฎหมายแต่ไม่มีใครเข้าไปตรวจได้นะครับพอตรวจเสร็จก็อ้างบอกว่ามันมาเองจากการปนเปื้อนของแหล่งพักหน้าเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนก็รู้อยู่แฟกต์มันคืออะไรนะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้อยากจะให้เคลียร์กับสังคมให้ชัดเจนว่า
ต้นตอมาจากไหนเราจะแก้ปัญหากันยังไงเราต้องร่วมมือยังไงเพราะนั้นบริษัทก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้กรมประมงยิ่งเป็นจำเลยที่หนึ่งตอนนี้นะฮะเพราะทุกเรื่องไม่มีความชัดเจนเลยเพราะนั้นก็เป็นปัญหาหลักของประเทศไทยที่อาจจะต้องช่วยกันนะฮะเราคงไปหาคนผิด 100% ไม่ได้หรอกแต่ว่าอย่างน้อยให้มีจิตสำนึกบ้างในแง่ของการทำมาหากินเนี่ยเป็นเรื่องที่บริษัทต้องมีจริยธรรมในแง่การประกอบอาชีพนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยผลกระทบมันเกิดกับประเทศไทยซึ่งบริษัทคุณก็รองรับไม่ไหวเราต้องให้มีแสนล้านร้อยพันล้านก็มันก็รับรองเกี่ยวกับความเสียหายนี้ไม่ได้ในประเทศไทยนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำมาหากินอย่างยั่งยืนนะครับพูดจริงทำจริงอยู่บนพื้นฐานเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีที่สุดนะครับคนไทยไม่ได้เกลียดใครนานหรอกครับเกลียดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลืมแล้วอันนี้เป็นนิสัยคนไทยจริงๆแต่ไม่เป็นไรค่ะคืออย่างน้อยเบื้องต้นถ้าได้เห็นการแก้ไขปัญหาที่จริงจังเนี่ยเราก็จะมองเห็นทางแสงสว่างในอนาคตได้ถึงแม้ว่าอาจมันต้องใช้ระยะเวลาจะปี2ปีหรืออะไรมันดีกว่าที่จะไม่ทำอะไรเลยเนาะอาจารย์เนาะก็ได้เบื้องต้นเท่านี้ก่อนค่ะอาจารย์เพราะเวลาหมดแล้วนะนี่ยังไม่ได้คุยเรื่องของเอเลี่ยนสปีชีส์เลยเดี๋ยวคงต้องคุยกับอาจารย์ในโอกาสหน้าต่อไปด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สถาพรค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วค่ะคุณผู้ฟังลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastแบกของหนักๆหลายคนกลัวอาการหลังคดแต่จริงๆแล้วอาการนี้เกิดจากอะไรดัดกระดูกช่วยได้หรือไม่ดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ด้านกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาบอกให้รู้ครับหลังคดคืออะไรก่อนหลังคดคือกระดูกหลังปกติเป็นรูปสี่เหลี่ยมคือพอเราเดินเนี่ยหลังมันจะเอียงไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาต่างจากคำว่าหลังค่อมหลังค่อมคือเอียงมาทางด้านหน้าใช่ไหมหลังแอนคือเอียงมาด้านหลังเพราะฉะนั้นปัญหาของบุคลิกภาพที่เกิดจากกระดูกหลังมีแค่นี้นะนี่หลังคดเอาหลังคดก่อนนะมันเกิดได้4อย่าง1เกิดแต่กำเนิด2จูวีไนสโคลิโอซิสก็คือเป็นหลังคดที่ไม่ใช่เป็นแต่กำเนิดแต่ว่ามาพัฒนาในช่วงหลังจากเป็นทารกก็คือเป็นช่วงเด็กเล็กร่างกายคนเราเนี่ยกระดูกเด็กเนี่ยนะฮะมันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเราไม่สามารถที่จะไปยกของนานๆแล้วทำให้หลังมันคดได้หรือความเชื่อผิดๆที่ว่าหลังคดต้องไปดัดด้วยไคโรแพคติกคนเขาจะรู้สึกว่าโอ้ยหลังมันก็เหมือนไม้ไผ่สามารถดัดได้ไม่ใช่หรอหลังคนเราเนี่ยนะมันเหมือนต้นไม้ใหญ่กระโดดถีบมันยังไม่ล้มเลย กระโดดถีบมันยังไม่งอเลย แต่ถ้าหักมันหักเลยแต่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าไอ้กระดูกเด็กเนี่ยนะมันเหมือนไม้ไผ่ใช่กระดูกเด็กเนี่ยมันเหมือนไม้ไผ่แต่หลังเด็กเนี่ยมันมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนไม้ไผ่เพราะว่ามันแข็งแรงกว่านั้นเยอะถ้าหักก็คือหักเลยถ้ายุบคือยุบเลยนะครับเด็กเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหักเท่าไหร่แต่เขาจะยุบซะมากกว่ามันอ่อนไหมมันอ่อนใช่แต่โครงสร้างมันไม่ได้แบบสามารถเอามาดัดโยกได้อย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าเรายกของหนักปุ๊บมันก็จะเอียงแค่นั้นเองอีกอันนึงก็คือ adolescent scoliosis เนี่ยมันจะมากับคำว่า idiopathic คือไอ้สองอันแรกเนี่ยเป็นแต่กำเนิดมันมีเหตุอยู่แล้วเพราะมันพัฒนาการผิดปกติไอจูวินายเนี่ยมันมีโรคอื่นนะครับส่วนไออะโดเลสเซนต์เนี่ยมันดันมีคำว่าไอเดียพาติกซึ่งแปลว่าไม่ทราบสาเหตุแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นวัยรุ่นแล้วคุณหลังคดส่วนใหญ่มันไม่ทราบสาเหตุพ่อแม่ทุกคนนะฮะที่ฟังอยู่ตอนนี้ถ้ากลัวลูกเป็นหลังคดไม่ต้องไปดูตอนมันอยู่ป.1มันไม่มีทางคดหรอกถ้าผู้ชายเนี่ยนะก็ช่วงโตเร็วๆประมาณ14ขวบถ้าผู้หญิงประมาณ12ถ้าเป็นชุดเทียบนะผู้ชายเนี่ยถ้ามันจะคดมันจะคดม.2ถึงม.4ถ้าผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นประมาณป.6ถึงม.2ถ้าเรากังวลว่าเขาจะเป็นหลังคดเราก็ไม่ต้องไปอายเพราะว่าอีกข้อนึงที่ไอเด็กในช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันมักจะคดแต่คนอื่นไม่รู้เพราะอะไรเพราะอายจะไปแก้ผ้าให้คุณย่าดูเงี้ยมันก็แปลกเพราะฉะนั้นถ้าใครกลัวว่าลูกจะเป็นหลังคดแล้วเสียบุคลิกภาพก็ให้ดูในช่วงประมาณพอลูกมีประจำเดือนปุ๊บหันหลังเลยลูกหันหลังแม่จะดูหลังดูซิว่าหลังมันคดหรือเปล่าอันสุดท้ายคือกระดูกหลังเสื่อมแล้วเลยคดการไปดัดกึกกักกบแกบนะการไปหาหมอนวดการไปยืดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือไปดึงหลังแล้วจะหายหลังคดไหมไม่หายเพราะจะบอกให้นะหลังคดเนี่ยเปิดแผลผ่าตัดเข้าไปเนี่ยเอามีดไปตัดเส้นเอ็นเนี่ยมันยังไม่ค่อยอยากจะกลับมาเลยต้องไปตัดเส้นเอ็นที่หลังนะแล้วเราต้องเอา
เป็นเหมือนสิวเนี่ยไปเซาะให้มันกลับมาแล้วพอตอนจะกลับเนี่ยไม่ใช่แค่เซาะอย่างเดียวเราต้องเอาเหล็กเนี่ยไปเป็นตัวงัดให้มันกลับมาเป็นตรงซึ่งตรงเนี่ยก็อาจจะไม่ตรง 100% ด้วย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice